คุณผู้ชมครับแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่ชัดเจนนะครับว่าทางปป,ปชเองจะสามารถชี้มูลความผิดกรณีอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์ถูกกล่าวหาว่าเรียกรับสินบนจากข้าราชการในกรมหรือว่าในทนที่เขาดูแลอยู่เนี่ยนะครับทีนี้แต่เรื่องหนึ่งที่น่าจะมีความชัดเจนในเร็วๆนี้ก็คือผลสอบวินัยร้ายแรงในเบื้องต้นครับว่าอธิบดีกรมอุทยานนะครับมีความผิดหรือ,รอไม่ก็คาดว่าจออไม่เกินวันเสาร์หน้าครับ คนที่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ก็คือนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยบอกว่าวันที่4ี่กุมภาพันธ์นี้ครับก็จะครบกำหนด30วันการทำหน้าที่ของคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงกรณีนายรัศดาสุริยกุลนอย,ยุทยาอดีตอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่ก็ถูกกล่าวหาว่าเรียกรับผลประโยชน์จากข้าราชการหน่วยงานในสังกัดกรมอุทยานซึ่งเชื่อว่าน่าจะได้มูลเหตุเบื้องต้นว่ามีความผิดหรือไม่ครับ ส่วนขั้นตอนหลังจากนั้นก็จะเป็นอำนาจของปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการตามระเบียบครับโดยหากมีมูลความผิดต้องมีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนสำหรับการสอบสวนจะดำเนินการต่อไปซึ่งเมื่อสิ้นสุดแล้วหากผลออกมาตัดสินว่ามีความผิดจริงก็ต้องขึ้นอยู่กับขั้นของโทษตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดครับ และล่าสุดครับนายวราวุฒิยังมีคำแ่งแต่งตั้งนายอัธพลเจริญชันษาอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้ไปรักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสำหรับนายอัธพลท่านนี้นะครับก็คลุกคลีกับกรมอุทยานมาหลายสิบปีแล้วครับตั้งแต่เริ่มต้นชีวิตข้าราชการโดยมีผลงานปราบปรามการค่าสัตว์ป่าหลายคดีก่อนที่จะมาดํารงตําแหน่งอธิบดีกรมป่าไม้กรมควบคุมมรพิษกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และก็ล่าสุดครับจะได้ไปดํารงตําแหน่งร,รักษาราชการแทนอนธิบดีกรมอุทยานครับด้านนายธุวัก็บอกว่าก็ไม่หนักใจนะครับที่จะต้องไปสาสางปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะว่าทําตรงไปตรงมาและกระบวนการที่มีปัญหาก็มีกระบวนการทางยุติธรรมมีการสอบสวนและคณะกรรมการสอบพินัยอยู่แล้วครับส่วนการบ้านสองข้อที่ทางด้านอาจารย์สศินเฉลิมลาบที่ปรึกษามูลนิธิสืบนาคเสถียรขอให้เร่งแก้ปัญหา ก็คือเรื่องของการคืนความเป็นธรรมให้กับคนที่ถูกโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมและแก้ปัญหาคอรัปชันวิ่งเต้นตําแหน่งนะเธอพลก็บอกว่าก็เป็นเรื่องที่ต้องเข้าไปดําเนินการอย่างเร่งด่วนทันทีครับโดยคนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องได้รับการช่วยเหลือเยียวยาและโปร่งใสตรวจสอบได้ก็ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าคนที่ทํางานต้องให้ได้รับโอกาสและได้รับการสนับสนุนครับรวมถึงจะเข้าไปกอบกู้และก็ปลุกความรู้สึกเอากําลังใจกลับมาด้วยครับ แล้วก็จะสร้างวัฒนธรรมที่ดีขึ้นมาหลังจากที่มีข่าวเชิงลบจนเกิดความระสำมและคนขาดความมั่นใจครับ